เจริญพรนะครับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่ตอนนี้รับชมแล้วก็รับฟังผ่านทางสื่อแอปพลิเคชันแล้วก็ทางไลฟ์สด Facebook ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ทาง YouTube ตอนนี้นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ้นทุกข์สร้างสุขนะครับก่อนวันวิสาขบูชาครับเป็นสัปดาห์วันวิสาขบูชาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15พฤษภาคม2565ครับอย่าเพิ่งไปไหนเมื่อกี้มา160คนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดถ้าจะเอาบุญกันหน่อยเป็นไปได้เปิดหน้าจอนิดนึงนะครับตอนนี้มองไปเนี่ยโอ้มีทั้งกายหยาบที่ค้างตึงมานานนะครับงงเหมือนกันว่าทำไมโยมไม่กระพริบตาเลยนะฮะตั้งออฟตั้งภาพแบ็คกราวไว้นะครับบางทีมองไปจอดำนะฮะรู้สึกเอ๊ะเขาฟังเราอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาแอบไปเปิดตู้เย็นหยิบอะไรมากินในระหว่างที่เราเทศอยู่หรือเปล่านะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็รอฟังตอนนี้ 18:05 นะครับพระอาจารย์มีเวลาอยู่กับโยมเพียงแค่25นาทีเท่านั้นอยากได้อะไรครับอยากได้สัญญาณจากท่านผู้ชมทางบ้านว่าตอนนี้ได้ยินอาตมาภาพหรือเปล่าถ้าได้ยินทำแบบนี้ให้ดูหน่อยครับโอเคได้ยินชัดนะภาพชัดไหมครับถ้าภาพชัดทำแบบนี้ให้ดูหน่อยโอเคขอบคุณมากๆและที่สำคัญที่สุดนะจะเทศไม่ได้เลยครับถ้าขาดสิ่งนี้ครับขาดรอยยิ้มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกเรามาพร้อมใจกันแจกความสดใสอย่าเพิ่งใจเย็นๆครับเดี๋ยวให้สัญญาณนะครับเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมให้พร้อมนะครับเซตไฟให้พร้อมนะครับ3 2 1 actionนี่ขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมากกำลังใจล้นหลามเลยนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวนะครับอาตมาภาพชื่อพระนิพนธ์ธรรมพันโทนะครับถ้าจำยากจำว่าหลวงพี่การ์ตูนครับย้ำการ์ตูนนะครับไม่ใช่กาอื่นนะครับบางคนทักเฟซบุ๊กมาด่าเราใหญ่เลยยมใจเย็นนะครับคนละกากันอันนี้การ์ตูนนะครับเป็นชื่อที่แม่ตั้งแล้วก็เรียกมายาวนานแล้วนะครับเฟซบุ๊กชื่อหลวงพี่การ์ตูนปากร้านนิดนึงนะครับไปแอดเฟรนด์ได้นะครับขอบคุณที่ยังรับชมรับฟังตอนนี้446คนขอบคุณมากมากหัวข้อวันนี้ฮะไม่มากไม่ไม่ครับจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับหัวใจทุกคนมีใจใช่ไหมครับถูกต้องทุกคนมีความรักใช่ไหมความรักเป็นของคู่กับมนุษย์ครับจริงๆเรารักใครได้บ้างรักคุณพ่อรักคุณแม่รักลูกหลานครอบครัวเพื่อนนะครับสรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็รักเขาได้นะครับความรักเนี่ยมันคือสิ่งที่เยียวยาจิตใจและทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยชีวิตมันมีเป้าหมายแล้วมันรู้สึกว่ามันเติมเต็มหัวใจให้กับเราได้ในเรื่องของความรักนะครับแต่ถามหน่อยแล้วเคยผิดหวังกับความรักไหมโอ้หลวงพี่อย่าให้พูดเลยกี่ทีกี่หนเขากลับไม่เคยใส่ใจหรือเป็นเพราะฉันเองไม่มีสิทธิ์รักใครนะครับทุ่มเทแค่ไหนสุดท้ายลงเอยด้วยน้ำตาทุกคนเคยผิดหวังในความรักครับทำไมเราถึงต้องผิดหวังในความรักครับเพราะว่าเราหวังผิดนะโยมเราไปหวังให้เขามารักเราแล้วเราก็ทำทุกอย่างทำทุกวิถีทางเพื่อร้องขอความรักจากบุคคลอื่นบอกเลยในโลกนี้นะถ้าไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์นะย้ำอริยสงฆ์หรือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าสุปฏิปันโนเนี่ยโยมผิดหวังหมดเลยจริงๆจริงๆผิดหวังหมดเลยเคยไหมเคยรักคนเราก็ผิดหวังรักของเราก็ผิดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยใดๆก็ตามถ้าไม่ใช่พระรัตนตรัยแล้วแล้วก็อย่าไปหวังว่าเราจะได้สิ่งที่รักกลับคืนมาความรักไม่ใช่รางวัลของความทุ่มเทจำไว้ความรักไม่ใช่รางวัลของความทุ่มเทพี่อ้อยพี่ชอดบอกมาแต่ทีนี้มีคนคนหนึ่งรักเรามากมากมากแล้วรักเรานานมากๆนานขนาดไหนครับนานขนาดที่ว่าเกิดตายหลายภพหลายชาติแล้วเขาก็ยังรักเราอยู่โยม
ฮะหลวงพี่มันมีคนคนนี้ด้วยเหรอมีเป็นมนุษย์นี่แหละมนุษย์เหมือนกับเราเป็นมนุษย์เหมือนกับเราคนคนนี้ชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฉลยเลยแล้วกันท่านรักเรานะแล้วเราควรรักท่านไหมควรนะครับเหตุผลอะไรที่เราต้องรักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมฟังก่อนเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อ20อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปที่แล้วงงไหมกัปกับอสงไขย1มหากัปเท่ากับโยมนึกภาพตามโยมขับรถแบ็คโฮหรือที่บ้านเราเรียกว่ารถแมคโครนะครับขุดลงไปในดินลึก16กิโลเมตรกว้าง16กิโลเมตรยาว16กิโลเมตรเป็นทรงลูกบาศก์เป็นบ่อลึกๆหลุมใหญ่ๆทุกๆ100ปีให้โยมเอาเม็ดผักกาดไปหย่อนไว้ใครนึกภาพเม็ดผักกาดไม่ออกให้นึกภาพเม็ดงาเอามาหั่น10ส่วนแล้วโยมแตะไป1ส่วนฮะหย่อนลงไปในหลุมนี้ปั๊บเสร็จแล้วโยมก็ไปไดผมให้แห้งเรียบร้อยอีก100ปีโยมอีก1ชิ้นมาหย่อนลงไปใหม่ทำแบบนี้ทุกๆ100ปีจนกว่าหลุมนั้นจะเต็มนี่คือระยะเวลา1มหากัปย้อนไปเมื่อ20อสงไขยกับอีก 700,000 มหากัปที่แล้วและอสงไขยยาวนานขนาดไหนระยะเวลา1อสงไขยเท่ากับระยะเวลาที่ฝนตกลงมาบนโลกใบนี้ตลอดระยะเวลา1ปีตกทั่วทั้งโลกตกมา1เม็ดฝนเท่ากับ1มหากัปโอ๊ยนั่นแหละนานขนาดนี้ย้อนไป20อสงไขยกับเศษแสนมหากัปที่แล้วครับผู้ชายคนหนึ่งเกิดมาครับแล้วปรากฏว่าไปเป็นลูกจ้างบนเรือแล้วก็พาแม่ไปอยู่ด้วยเหลือแค่2คนแม่ลูกใครมีลูกแล้วบ้างยกมือหน่อยสิสารภาพมาครับนั่นแหละขอบคุณแม่ๆทุกคนนะเล่านิดนึงได้ไหมเนี่ยแวะแป๊บนึงนะอาทิตย์ที่แล้วแม่โทรมาแม่ใครแม่หรอพี่การ์ตูนดูข่าวมั้งไหมลูกยาเชียวนะแม่ตีจริงๆนะต้องบอกก่อนว่าในชีวิตนี้ตั้งแต่ชีวิตการบวชมานะครับเทศโยมมาตลอดเทศครูก็เทศแล้วเทศนักศึกษาเทศแล้วเทศเด็กก็เทศแล้วอนุบาลเทศมาหมดแล้วฮะแต่คนหนึ่งที่ยังเทศไม่ได้คือโยมแม่โทรหาทีไรแม่เทศอาตมาทุกทีเลยอย่าเชียวนะอย่าเชียวนะอย่าทำให้เสียชื่อเสียงอับอายอย่าชนะตัวอย่างนี้แล้วเทศยาวมากเทศยาวมากเป็นคนเดียวที่เทศหลวงพี่ได้ยาวขนาดนี้นะครับก็ด้วยความเป็นห่วงตัวนี้ยังห่วงลูกไหมครับห่วงไหมลูกอายุเท่าไหร่แล้ว20 30 40กินข้าวเป็นไหมเป็นแต่งตัวเป็นไหมเป็นบางคนไม่น่าเชื่อนะครับพ่อแม่บางคนขนาดนี้นะฮะขนาดลูกโตเรียนจบแล้วทำงานแล้วนะครับยังแอบเก็บเงินไว้ให้ลูกเลยก็ลูกเราอ่ะเนาะเหมือนกันกลับไปที่พุทธประวัตินิดนึง20ประสงค์ไขกับอีกเศษแสนมหากัปที่ผ่านมามานกหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่ไปในเรือสำเภาพาแม่ไปด้วยปรากฏว่าเกิดลมพายุซัดเรืออับปางลงตัวเองก็ว่ายน้ำเป็นก็เลยว่ายน้ำแล้วก็แบกแม่ไว้ข้างหลังโยมลำพังแค่กายหยาบเราโยมนึกถึงนะกายหยาบเรานะแค่จะให้ลอยอยู่ในน้ำเหนื่อยไหมเหนื่อยมากตัวนี้หลวงพี่ว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะครับกลัวน้ำมากไม่ใช่โรคกลัวน้ำนะคือกลัวการอยู่ใกล้ๆน้ำเห็นทะเลแล้วกลัวเห็นแม่น้ำแล้วก็กลัวแต่ว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นไงอันนั้นคือพยุงตัวเองแล้วก็แบกแม่ไว้ข้างหลังแล้วก็คิดว่าโอ้ความทุกข์นี่มันแย่จังเลยโยมเข้าใจความทุกข์ไหมครับเข้าใจเนาะโดนมาเยอะเนาะหิวก็ทุกข์อิ่มเกินไปก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์เจอคนบางคนเราก็ยังทุกข์เลยไม่น่าเชื่อเนาะอยากได้อะไรแล้วไม่ได้เราก็ทุกข์อยากอยู่กับคนคนนั้นแล้วเขาไม่อยู่ด้วยเราก็ทุกข์
ได้บางอย่างมาเรายังทุกข์เลยมันทุกข์ตลอดเลยทุกคนคงจะเจ็บช้ำความทุกข์มาเยอะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกันเจ็บช้ำกับความทุกข์มามากแล้วคิดในใจว่าโอ๊ยเบื่อแล้วความทุกข์เมื่อไหร่หนอเราจะพ้นจากความทุกข์นี้เมื่อไหร่หนอเราจะเป็นบุคคลที่สามารถล่วงพ้นจากความทุกข์ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีจริงเราอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถ้าเราเป็นได้นะเราจะหอบไปให้หมดเลยที่นั่งดูอยู่เนี่ยหลวงพี่เอาตัวเองให้รอดก่อนครับไม่ใช่หลวงพี่นะใครจะหอบเราไปครับหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญแต่ถ้าจะให้ดีนะไปเองก็ดีนะไม่เป็นภาระท่านครับทุกวันนี้อาตมาภาพก็บอกตัวเองว่าเราควรจะไปเองนะไปเองก่อนไม่ไหวจริงๆแล้วค่อยบอกหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงปู่ช่วยด้วยนะอยู่นี่นะร้อนนะเอาตัวเองให้รอดก่อนทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาเอาให้รอดก่อนนะครับเพราะหน้าที่เราต้องหอบสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าสู่ฝันพระนิพพานแต่เราต้องเห็นมรรคผลนิพพานก่อนนะครับเป็นต้นทำยังไงก็ได้ขอให้เราได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราเป็นได้นะเราจะหอบไปให้หมดเลยหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาครับก็เรียกว่าการประกาศมโนปณิธานว่าเราจะเป็นพระสัมมาเจ้าแล้วก็สร้างความดีมาตลอดต่อเนื่องบางทีก็พลาดบางทีก็เผลอตกนรกไปก็มีครับกิเลสมันแรงเนาะโลภะโทสะโมหะมันอยู่ในใจมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ท้อนะครับบำเพ็ญบารมีมาเรื่อยๆเพื่ออะไรครับเพื่อการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อการขนสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามฝั่งวัฏสงสารไปสู่พระนิพพานพ้นจากความทุกข์ด้วยกันนี่คือมโนปณิธานของผู้ชายคนนึงครับถามว่าเขารู้จักเราไหมเรามีบุญคุณอะไรกับเขาไหมบางทีก็ไม่เลยนะครับแต่เขาทำเพื่อเราขนาดนี้20ประสงค์ไขเจ็ดแสนมาครับจนกระทั่งในแต่ละชาติที่ผ่านมานะครับเจอพระสัมมาเจ้าบ้างไม่เจอบ้างนะครับก็แต่ก็สั่งสมบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนมาอยู่สม่ำเสมอเรื่อยๆเจอก็สั่งสมบุญบางชาติก็ทะเลาะกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางชาติก็ไปเผลอไปสร้างศัตรูไว้เป็นพระเทวทัตเป็นต้นนะอิรุงตุงนางไปหมดจนกระทั่ง10ชาติสุดท้ายครับบารมีเริ่มเต็มเปี่ยมเขาเรียกว่าการบำเพ็ญแบบว่าอุปัฏฐบารมีปรมัตถบารมีเอาชีวิตเป็นเดิมพัน10ชาติสุดท้ายไฮไลท์อยู่ที่ไหนครับไฮไลท์อยู่ที่ชาติสุดท้ายเกิดเป็นพระเวสสันดรชาติสุดท้ายที่เกิดมาเป็นพระเวสสันดรเนี่ยบำเพ็ญทานบารมีให้ทุกอย่างราชสมบัติให้ช้างคู่บ้านคู่เมืองให้ทรัพย์สินเงินทองให้หมดเลยไม่มีอะไรจะให้แล้วไปอยู่ป่าดีกว่าเอาพระนางมัตสีกันหาชาลีไปด้วยหอบหิ้วกันไป4คนไปอยู่ในป่าเพราะไม่เหลืออะไรจะให้ใครแล้วราชสมบัติก็เทให้เขาไปหมดเลยนะครับให้หมดให้หมดขนาดหนีไปอยู่ในป่าปรากฏว่าชูชกก็ตามไปเจอไปขอกันหาไปขอชาลีตีต่อหน้าโยมลูกเราตีเองถูกไหมเออลูกเราตีเองถูกไหมเออแต่ถ้าคนอื่นมาตีลูกเราอะไม่ยอมนะไม่ยอมนะเออข้ามศพเราไปก่อนนี่ตีต่อหน้าพ่อเลยนะครับตีต่อหน้าพระเวสสันดรเลยโอ้โหมือสั้นแต่ข่มความโกรธเอาไว้เพื่อจะสร้างมหาทานบารมีบางคนฟังเรื่องนี้ปุ๊บไม่เข้าใจทำไมเห็นแค่ตัวอย่างนี้เด็กยังเล็กอยู่เลยอ่ะขอโทษความเป็นมาอย่างนี้นะครับเพื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะต้องแลกรูปเพื่อตรัสรู้แล้วเอาสิ่งที่ตรัสรู้มาบอกใครมาบอกพวกคุณทุกคนเขารักเราขนาดนี้กันหาชาลีไม่ได้ถูกบังคับนะครับกันหาชาลีวิ่งไปในสระบัวไปหลบอยู่ใต้กอบัวพระเวสสันดรบอกลูกเอ้ยทำเพื่อพ่อเถอะพ่อต้องการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตนี่คือความปรารถนาของพ่อลูกพึงทำความปรารถนาของพ่อให้สำเร็จเถิดเนี่ยประมาณนี้กันหาชาลีจึงเดินขึ้นมาจากสระบัวเองด้วยความสมัครใจนะครับแล้วไปกับชูชกตีต่อหน้าเลยโอ้โหน้ำตาไหล
ชาลีได้มาเกิดเป็นพระราหุลกัณหามาเกิดเป็นอุบลวรรณาเถรีทั้งคู่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทำไมอุบลวรรณาไม่มาเกิดเป็นลูกล่ะก็มีนิดนึงอันนี้ exclusive ตอนโดนตีหนักๆบอกอุ้ยไม่เอาแล้วเป็นลูกพ่อคนนี้แต่ขอมีส่วนร่วมในบุญนั่นแหละนะก็ชาลีก็เลยมาเกิดเป็นพระราหุลนะครับแต่กัณหาก็ได้เกิดเป็นอุบลวรรณาเถรียังไม่จบเหลืออะไรเหลือพระนันมัสสีพระอินทร์ก็ทนไม่ไหวเดี๋ยวคนจะมาขอซะก็เลยแปลงกายมาเป็นตะแกรงมาขอพระนางมัสสีให้มั้ยให้ไม่เหลืออะไรเลยครับผู้ชายคนนี้ไม่เหลืออะไรเลยชีวิตเพื่ออะไรครับยอมสละทุกอย่างเพื่อพวกคุณทุกคนคิดดูสิว่าถ้าเราไม่มาบังเกิดเจอพระสัมมาเจ้าไม่มาเจอพระพุทธศาสนาชีวิตเราจะเป็นอย่างไรไม่ต้องสืบนะเอาแค่อัตมาภาพเนี่ยถ้าไม่ได้ออกบวชไม่ได้ศึกษาธรรมะนะครับพอมาศึกษากฎแห่งกรรมแล้วรู้เลยว่าโอ้ชีวิตเบื้องหลังก่อนที่เรามาบวชเนี่ยไม่พ้นลงไปข้างล่างแน่ๆนะครับหลวงพ่อช่วยด้วยร้อนนะคล้องลูกขึ้นไปทีประมาณนี้แหละเพราะอะไรครับอย่าลืมนะทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยตัวหมู่บ้านตัวตำบลทั้งนั้นแหละนะโอท็อปทั้งนั้นเลยแสบๆมาทั้งนั้นครับถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะนะไม่ใช่หลวงพ่อไม่ใช่หลวงปู่วัดปากน้ำนะเอาเราไม่อยู่บอกเลยแต่ละคนแสบๆแซ่บๆทั้งนั้นกว่าจะมาถึงหมู่คณะได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะท่านก็หมดหน้าตักไปเยอะนะครับฝ่ายที่จะเผยแผ่มาถึงเราแล้วเราศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ขนาดนี้ยังไม่จบพ้นจากพระเวสสันดรมาแล้วปุ๊บก็มาบังเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ครับพอวันที่พระองค์เกิดเท่านั้นแหละแผ่นดินสะเทือนแต่ไม่ใช่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเกิดคนตายไม่ใช่แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นเกิดแสงสว่างขึ้นอ๋อพระสัมมาเจ้ามาบังเกิดแล้วแต่ยังไม่ตรัสรู้นะมาอยู่ที่กรุงกบิลพัสโดยพระราชาที่พระเจ้าสุโธทนะแล้วก็พระนางสิริมหามายาเอาพราหมณ์108คนเข้าไปครับเอาไปทำไมฮะเอาไปทำนายดวงว่าทารกคนนี้เกิดมาจะเป็นยังไงตอนเกิดได้เกิดกลางป่านะครับเกิดกลางป่าระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะถ้าใครเรียนพุทธประวัติมาเกิดมาปุ๊บเดินได้ไหนที่บอกว่ามีลูกกันแล้วลูกใครเกิดปุ๊บเดินได้บ้างโอ้หลวงพี่กว่ามันจะเดินเนาะเราก็บ่นไงอันนี้สวมวิญญาณคุณพ่อคุณแม่นะที่ไม่เคยมีลูกพ่อแม่ก็บ่นเมื่อไหร่จะเดินได้สักทีพอมันเดินได้เท่านั้นแหละไม่อยากให้เดินเลยทำไมอ่ะวิ่งไล่ไม่ทันวันๆไม่ต้องทำอะไรเผลอๆมันเดินได้แล้วมันไม่ยอมเดินมันให้เราอุ้มแม่ก็อุ้มขึ้นมาสินะแล้วพออยากจะไปไหนทำไงครับชี้แล้วต้องเดินไปด้วยนะถ้าไม่เดินไปล่ะร้องไห้เนี่ยความลูกนะไม่ต้องโกรธลูกนะตอนเราเป็นเด็กเราก็ทำแบบนั้นครับใช้กรรมไปอย่างไรก็แล้วแต่วันที่เกิดเนี่ยเกิดมาปุ๊บเดินได้เดินได้7 9ดอกบัวผุดขึ้นมารองรับอุ๊ยหลวงพี่เวอร์หรือเปล่าไม่เวอร์มันเป็นเรื่องปกติของผู้มีบุญอย่าลืมนะผู้มีบุญปกติของคนที่มีบุญเขาทำบุญมาตั้ง20อสงไขยเศษแสนมหากัปเอาชีวิตเป็นเดิมพันแค่ดอกบัวจะผุดขึ้นมารองรับพระบาทแค่เนี้ยปกติมากน้อยไปด้วยซ้ำเดินได้ปุ๊บ7 9ปุ๊บพูดได้ด้วยเราเป็นหนึ่งในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่เกิดอีกพูดได้โยมลูกโยมพูดได้ไหมตอนเกิดพูดหลวงพี่แต่ฟังไม่รู้เรื่องทุกวันนี้มันยังพูดเหมือนเดิมเลยพูดอะไรแม่เจอปัญหาอะไรก็แม่เดือดร้อนอะไรแม่ตลอดเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดนะครับพ่อแม่เมนาโถพ่อแม่เป็นที่พึ่งของเราครับอย่างไรก็แล้วแต่พราหมณ์108คนเข้ามาทำนายลักษณะมหาบุรุษบอกว่าทารกคนนี้นะถ้าโตขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก สุโธทนะปลื้มใจครับปลื้มใจมากสร้างปราสาท3ฤดูให้อยู่เลยหน้าร้อนอยู่นี่นะลูกหน้าฝนอยู่นี่หน้าหนาวอยู่ตรงนี้นะโยมสร้างปราสาท3ฤดูให้ลูกไหม
โอ้หลวงพี่มีอยู่หลังเดียวที่อยู่ยังกวาดไม่ไหวเลยนะนานๆมันจะช่วยถูสักทีนึงบางทีจานต้องไปล้างให้มันด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่รักลูกมากไม่อยากให้ลูกไปบวชอยากให้ลูกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะได้มีความสุขยอมไหมสิทธัตถะไม่ยอมรู้เลยว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรไปเจอคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็หันมาถามมหาเล็กชันนะเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายมั้ยแก่เจ็บตายเหมือนกันเอ้ามันก็เป็นความทุกข์สิไม่เอาอ่ะเราจะต้องพ้นจากความทุกข์ให้ได้ออกบวชเป็นพราหมณ์บำเพ็ญไปล่ำเรียนวิชาอาราดาบทกระทบดาบทเอ๊ะมันก็ยังไม่บรรลุนะทำเองดีกว่าดูความพยายามของผู้ชายคนนี้นะครับบำเพ็ญทุกขกิริยา6 ปี 6 ปีทรมานตัวเอง6ปีโยมนั่งสมาธิมากี่ปีถึงขนาดอดข้าวนั่งไหมไม่ถึงขนาดกั้นลมหายใจนั่งไหมไม่ถึงขนาดทรมานร่างกายตัวเองจะบอกเกือบตายนั่งไหมไม่เพราะนั้นอย่าบ่นแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมพระองค์ทรมานร่างกาย6ปีครับไม่บรรลุธรรมสุดท้ายเกิดดวงปัญญาอ้อมัชฌิมาปฏิปทาครับเข้ากลางดีกว่าก็เลยหันมาเสวยภักกายอาหารแล้วก็ไปนั่งปฏิบัติธรรมคิดเหรอว่าพระองค์จะบรรลุธรรมได้ง่ายๆทำไมอ่ะมาเลยมาแล้วเทวบุตรมารก่อนหน้านี้เนี่ย พอพระองค์นั่งใต้ต้นโพนะเทวดารู้แล้วอุ๊ยสิทธัตถะกุมารจะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่ๆเลยพระอินทร์มาเลยครับเป่าสังยาว12ถ้าจำไม่ผิดนะยาว122เป่าสังหอยสังยาว122เมื่อเป่าไปแล้วปุ๊บเนี่ยสมมติเป่าพ่วงเข้าไปลมจะหมุนอยู่ในหอยสังเนี่ย4เดือนแล้วเสียงออกมาไพเราะมากสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรมเอาดอกไม้มาโปรยนี่สร้างบรรยากาศอโรมาพญานาคมายืนกล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะบรรลุธรรมแล้วทุกคนยินดีปรีดามากจนกระทั่งเทวบุตรมารมาปุ๊บพร้อมด้วยเสนามารมาขยุมใหญ่เลยนะมืดฟ้าโมดินมาบึ้มเท่านั้นแหละสู้เพียงลำพังเทวดาหายมุดนู่นหนีไปอยู่ขอบจักรวาลในชาดกบอกว่าพรหมเนี่ยรีบเหาะกลับวิมานไปเลยพญานาคทำไงมุดไปเมืองบาดาลเอามือปิดตาไว้กลัวแล้วพระอินทร์น่ะเอาสังที่เป่าเมื่อกี้แอบไว้ข้างหลังแล้วหนีไปสุดขอบจักรวาลเกาะรั้วดูลุ้นไม่เหลือใครเลยเหลือแค่พระองค์คนเดียววันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6หลังจากประสูติ35ปีสุดท้ายก็สู้กับพญามารด้วยบารมีที่พระองค์สร้างมาน้ำที่เป็นทานบารมีขององค์ซัดพญามารแล้วก็เหล่าเสนามารกระจุยกระจายออกไปหมดเลยพอมารกลับไปแล้วปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเทวดากลับมาเหมือนเดิมเย่เรารู้อยู่แล้วว่าเจ้าชนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนะแล้วเก่งมากเยี่ยมมากทุกคนปรบมือโปรยดอกไม้ต่อนี่โยมถ้าเราตั้งใจทำอะไรไว้สักอย่างนึงยาวนานมาก20ประสงค์ใครกับเสียแสนมหากาพย์พอเราได้สมใจกับสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเราจบแล้วใช่ไหมเกมโอเวอร์แต่พระองค์ไม่ใช่พระองค์ทำเพื่อตัวเอง7สัปดาห์โดยการเสวยวิมุตติสุข7สัปดาห์ครับหลังจากนั้น 4-5 ปีพระองค์ทำเพื่อพวกคุณทุกคนทำเพื่อหลวงพี่ด้วยคำสอนไม่ได้มาง่ายๆครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4เนี่ยเอาชีวิตแลกมานะกว่าจะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตลอด45ปีพระองค์ทำเพื่อคนอื่นนะครับจะมีผู้ชายคนไหนทำเพื่อเราได้ขนาดนี้บ้าง
แล้วจะไม่ให้อัตมภาพรักพระองค์ได้ยังไงบอกเลยนะรักพระสัมมาเจ้าไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยพระองค์ไม่เคยทำให้เราอกหักเลยจริงๆไหมถูกไหมไม่เคยทำให้เราผิดหวังไม่เคยทำให้เราอกหักไม่เคยทำให้เราช้ำใจเลยผู้ชายคนนี้รักเรามากตลอด45ปีเนี่ยโดนโกงอายุไป20จริงๆอ่ะถ้าเป็นหลวงพี่เนี่ยไม่มาเกิดนะ100ปีน่ะมันน้อยกับไขลงมนุษย์กิเลสหนาปัญญาหยาบแต่พระองค์มาครับยอมนะพระองค์อื่นเนี่ยเกิดอายุ1,000ปี 10,000 ปีนะนี่100ปียอมเพื่ออะไรเพื่อพวกเราทุกคนสุดท้ายไปที่กรุงราชคฤห์45ปีหลังจากนั้นนะไปที่กรุงราชคฤห์ไปทำไมฮะไปรับนิมนต์นายจุนทะถวายพระตาหารพอฉันเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็เกิดอาการอาพาธจากกรุงราชคฤห์นะอดทนฮะอาการโคม่าแล้วนะอดทนเพื่อไหนเพื่ออะไรครับเพื่อเดินทางไปที่เมืองกุสินาราเพื่อไปปรินิพพานที่นั่นผู้ชายคนนี้ป่วยหนักสุดๆนะแต่ทนไปเมืองกุสินาราเพื่อไปปรินิพพานที่นั่นและเมื่อไปถึงนะครับเมืองกุสินาราปุ๊บเนี่ยก็ให้โอวาทครั้งสุดท้ายโยมฟังให้ดี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดโยมเอาจริงๆนะภาษาชาวบ้านจะตายอยู่แล้วเป็นเราหมอยาแบ่งสมบัติมรดกคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงญาติถูกไหมพระองค์คิดถึงทุกคนบนโลกใบนี้แล้วบอกว่าพวกเธออย่าประมาท15ค่ำเดือน6ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานตรงกันหลวงพี่อ่านไปแล้วหลวงพี่ก็ทราบซึ้งว่าผู้ชายคนนี้รักเราจริงๆโยมอย่ารักใครเลยถ้าไม่ใช่พ่อใช่แม่ผู้มีพระคุณมหาปูชนียาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละครับยิ่งรักท่านเรายิ่งเข้าถึงความเป็นท่านนะจริงๆลองดูนะครับวันนี้นึกถึงพระสัมมาเจ้าเป็นอารมณ์ตลอดต่อเนื่องจนถึงวันที่15พฤษภาคมวันวิสาขบูชาแล้วสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนแม้เสียดายจังหมดเวลานะครับยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณนะเขาบอกว่าคนที่อยู่กับเราคือคนที่สำคัญที่สุดขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่124คนตอนนี้190คนแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็รับฟังหวังว่าถ้ามีโอกาสจะได้พบปะพูดคุยแล้วก็สนทนาธรรมกันเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับอาตมาภาพชื่อว่าหลวงพี่การ์ตูนนะครับอย่าจำผิดนะครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยสุดท้ายนี้ฮะอำนวยอวยพรให้สาธุชนทุกคนประสบแต่ความสุขและความเจริญคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร